ภาพนี้อย่างนี้นะครับภาพนี้นะครับทำไมพวกเราจะถามว่าทำไมนักทุนสถาบันขายจังนะครับผมก็บอกว่าบังเอิญ LTF เนี่ยนะครับภายในปี2025เนี่ยจะครบอายุหมดนะครับแล้ว LTF เนี่ยตอนปี2020จะมีอยู่ 300,000 กว่าล้านแล้วก็เห็นสถาบันขายมาเรื่อยๆเพราะว่า LTF เนี่ยไม่มีการต่ออายุใช่ไหมครับก็คือก็จะลงมาเรื่อยๆนะครับลงมาเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกอันหนึ่งไปเรื่อยนะครับใครรู้จักหุ้นตัวนี้บ้างเนี่ยใครรู้จักหุ้นตัวนี้บ้างครับใครรู้จักไหมฮะรู้จักเออฮะเออเป็นอะไรอ่ะพี่มันคืออะไรอ่ะครับถูกควบรวมกับ GC ใช่ไหมครับทำไมพี่รู้จักอ่ะอะไรนะเล่นมานานแล้วครับโอ้ถ้าพี่นั่งเด็กอยู่เลยรู้จักอโรแมนติกนะครับไม่ถามจริงรู้จักอโรแมนติกเนี่ยเป็นปิโตรเคมีสายพวกอโรแมนติกนะครับอโรแมนติกเนี่ยคือทำพวกเกี่ยวกับABS ใช่ไหมครับทำพวกเกี่ยวกับพลาสติกแข็งนะครับพลาสติกแข็งนะครับตอนนี้เนี่ยมันควบรวมกับเมื่อก่อนอโรแมนติกควบรวมกับ RC เป็น PTGC นะครับแล้ว PTGC ร่วมกับ PTGS เนี่ยก็ว่าเป็นตัว GC ปัจจุบันนะครับนะครับอโรแมนติกเนี่ยสังเกตนะคนที่ไม่รู้เรื่องหุ้นเลยนะมีท่านหนึ่งนะครับแต่เก่งเรื่องปิโตรเคมีมากนะครับเมื่อก่อนอโรแมนติกเนี่ยนะครับมีโอเวอร์ซัพพลายนะครับโอสปายนะครับจนกระทั่งหุ้นลงไปเหลืออะไรอ่ะเหลืออยู่50ตังค์ต้องเกิดปีอะไรต้มยำกุ้งมึงนะครับต้มยำกุ้งนะครับตอน IPO price 40ลงมาเหลือ50ตังค์เนื่องจากทั่วโลกมี capacity เยอะ capacity เยอะนะสุดท้ายเนี่ยนะครับไอ้พวกที่ over capacity ไปเจ๊งหมดไอ้บริษัทเนี้ยบังเอิญผู้ถือหุ้นเนี่ยมีใครบ้างอ่ะจำได้ไหมครับปตท.บ้านปูใช่ไหมครับยอมเพิ่มทุนให้จนกระทั่งเขาสามารถที่จะกลับมาได้นะครับกลายว่าคนอื่นตายหมดแต่เขายังรอดกลับมาได้เพราะผู้ถือหุ้นยอมใส่เงินมาให้นะครับแล้วปรากฏว่าเศรษฐกิจโลกบังเอิญจีนเริ่มเฟื่องขึ้นมาเพราะเนื่องจากจีนเข้า WTO นะครับทำให้ความต้องการของอโรแมนติกขึ้นมาค่อนข้างเยอะสังเกตนะแล้วดูหุ้นอโรแมนติกครับ50ตังค์ขึ้นมาเท่าไหร่ครับ90ภายในระยะเวลา2ปีผมบอกว่าถ้าอยากเล่นพวกเกี่ยวพวกนี้ท่านต้องเข้าใจเรื่อง global view เลยผมเลยบอกว่าไอ้ถุงมือยางนะถ้าที่มัน over capacity ทั่วโลกหายไปครึ่งหนึ่งนะโอ้น่าสนใจเลยนะแล้วพวกนี้คือต้องดู capacity ไหนมาเลย์ใช่ไหมครับมาเลย์เป็นบริษัทผลิตถุงมือยางใหญ่นะนะครับผมเลยบอกว่าอย่าไปประมาทนะครับบอกว่ามันไม่ดีแต่ท่านดูสิครับว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใน global view เมื่อไหร่เนี่ยหุ้นมันก็จะกลับเลยนะหุ้นไม่ใช่ดูเฉพาะตัวที่เราเห็นมันคือภาพ global อะนี่ผมยกตัวอย่างอโรแมนติกเพราะว่าคนที่ไม่รู้เรื่องหุ้นเลยนะสามารถซื้อตัวนี้ที่50ตังค์ได้ไปขาย90อ่ะดูเรื่องปิโตรเคมีตัวเดียวปิโตรเคมีอย่างเดียวนะครับนะครับ50ตังค์ไป90ภายใน2ปีนะนะครับผมขออนุญาตไปเรื่อยๆนะครับนะครับปกติเนี่ยนะครับการทำ valuation อย่างเมื่อกี้เราเห็น เราได้ยินนักวิเคราะห์พูดนะครับ price per book price per book นะครับ price per book ราคามูลค่าหุ้นเปรียบเทียบมูลค่าทางบัญชีแต่ price per book เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าทางบัญชีเนี่ยต้องเปรียบเทียบกับ ROE ถ้าราคา price per book เนี่ยมีใครนึกออกไหมครับ advance AAS
ใช้ per book เท่าไหร่ครับถ้าอยู่ในคลาสของ2กูรูนะผมให้ท่านเปิดแล้ว fact sheet เนี่ยใช้ per book เท่าไหร่ครับใครอยากเดาครับใครอยากเดาครับใครว่า3เท่าใช้ per book 5เท่า7 8 7ใช่ไหม7มันต้องคู่กับอะไรครับ ROE ต้องเท่าไหร่อ่ะ 50% ถึงไหมไพ่บูบุกที่สูงต้องคู่กับ ROE ที่สูงนะแต่สมมติถ้าเกิดไพ่บูบุกต่ำ ROE สูงนะท่านซื้อหุ้นเลยซื้อหุ้นตัวนั้น mispricing นะครับฉะนั้นเนี่ยไพ่บูบุกต้องเปรียบเทียบกับ ROE นะครับบังเอิญเราเรียนเรื่องเยอะเลยนะครับโอเคมีอันนี้น่าสนใจนะปกตินะครับเราเรียนงบดุลงบกำไรขาดทุนเนี่ยแล้วก็ดูเฉพาะ tangible asset มีอะไร intangible asset มีอะไรนะครับแต่ว่าคนที่มา take over เขาดูอย่างนี้นะครับไอ้กระแสเงินสดเป็นไง new product เป็นยังไงโอกาสเป็นยังไง psychology market เป็นยังไง synergy กับ buyer เป็นยังไงนะครับท่านเชื่อไหมครับว่าไอ้เนี่ยนะครับสิ่งต่างๆเนี่ยโอ้โหคนคิดได้เนี่ย value มหาศาลบางท่านอาจจะนึกไม่ออกนะแต่ผมยกเคสอันนึงให้นะครับแล้วท่านจะบึ้งถึงบางอ้อนะครับใครรู้จักบิ๊กซีกับคาร์ฟูบ้างครับท่านว่าบิ๊กซีกับคาร์ฟูตอนนี้อยู่ไหนแล้วอะนะครับเมื่อก่อนนะครับบิ๊กซีกับคาร์ฟูเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตนะครับอยู่เอกเทศนะครับคาร์ฟูต้องการ exit เมืองไทยเขาก็เชิญคนบิดมาว่าเอ้ยใครอยากซื้อบ้างคนที่เขาบิดมี3เจ้านะครับบิ๊กซีคาร์ฟูเบอร์ลี่เอ้ยโทษทีบิ๊กซี CPN เบอร์ลี่ยุกเกอร์ราคากลางคือ 24,000 นะ 24,000ปรากฏว่าไงครับบิ๊กซีเทคโอเวอร์คาร์ฟูไปห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ตลอดทุกวันที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code แล้วเข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะที่ 32,000 ราคาแพงนะครับราคากลาง 80,000 ไอ้ 8,000 นะครับปรากฏว่านักวิเคราะห์บอกว่าบิ๊กซีต้องเพิ่มทุนตอนเทคโอเวอร์คาร์ฟูนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับพอเทคเสร็จเกิดอะไรขึ้นครับท่านดูเทคเสร็จนะท่านดูราคาหุ้นบิ๊กซีสิครับหลังเทคนะครับหลังเทคนะครับประกาศปุ๊บเทคหลังเทคเป็นไงครับ60ขึ้นไป200อ่ะนี่ราคาบิ๊กซีนะโดยไม่ต้องเพิ่มทุนแล้วเขาบอกว่าที่แพงกับราคากลาง 8,000 น่ะถ้าตามหนังสือบอกว่าบิ๊กซีเทคคาร์ฟูมากกว่าราคากลาง 8,000 ท่านฟังแล้วเป็นไงครับท่านคิดว่าบิ๊กซีน่าซื้อไหมหลายท่านเพราะไม่ได้ลงตัวเลขเนี่ยก็จะบอกว่าเนี่ยราคาแพงกว่านี้ไม่น่าซื้อบิ๊กซีเลยแต่เห็นราคาบิ๊กซีไหมครับขึ้นไป3เท่านะใน3ปีอะไรที่ทำให้บิ๊กซีขึ้นไป3เท่าได้โดยที่ว่าราคาแพงกว่าราคากลางและไม่ต้องเพิ่มทุนท่านที่ตอบได้เนี่ยให้เรียน2กูรูบวก FBI เลยนะครับท่านคิดว่าเพราะอะไรพี่สุนอยากตอบไหมพี่สุนปกติช็อปที่ไหนฮะบิ๊กซีหรือคาร์ฟูแต่
โอ้แต่จากพี่ศูนย์เนี่ยผมว่าต้องกูเม่ อะไรนะเป็นอ๋อแล้วครับถ้าว่าบิ๊กซีหรือคาร์ฟูใครโพสิชันสูงกว่าให้ของแพงกว่าแต่เคสนี้นะครับบิ๊กซีซื้อคาร์ฟูราคาแพงกว่าราคากลาง 8,000 ล้านราคาแพงกว่าราคากลาง 8,000 ล้านบิ๊กซีเบรกอีเวนภายใน3ปีท่านนึกออกอยู่เนี่ยเบรกอีเวนภายใน3ปีคิดว่าเป็นไปได้ไหมท่านมองออกไหมครับว่า business model บอกว่าเขาจะเบรกอีเวนภายใน3ปีท่านมองออกไหมถ้าท่านมองออกเนี่ยท่านคือสุดยอดอย่างนี้เลยสุดยอดแห่ง business model เลยมันมาจากไหนอ่ะเบรกอีเวนภายใน3ปีเพราะว่าทำไมครับเมื่อกี้จำสูตรได้ไหมครับว่าการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนนะครับนะครับบิ๊กซีคาร์ฟูคาร์ฟูโพสิชันต่ำกว่าบิ๊กซีฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาเทคโอเวอร์เสร็จนะครับเขาเรียกซัพพลายเออร์มาลดราคาซัพพลายเออร์ขึ้นราคาเชลฟ์ของเป็นแสนล้านมาจิ้นแค่ขึ้นแค่ 1% เขาก็ได้กำไรปีละ 3,000 ละ 3,000 นะครับแล้วอย่าลืมว่าเขาสามารถที่จะอะไรครับนะครับเขาสามารถที่จะดึงเงินออกไปอีกนะครับแทนที่ว่าจ่าย1เดือนก็จ่ายเป็น3เดือนฉะนั้น operating cash flow ของ Big C ก็จะเยอะจะสังเกตนะครับว่าตัวมูลค่าส่วนเพิ่มปีนี้ 2,600 นะแล้ว 2,600 เนี่ยเอาไปชดเชยอะไรครับส่วนที่เขาตั้งราคาเพิ่มมาอีก 8,000 ที่จ่ายเพิ่มอีกก็คือ break even ไปถึง 3 ปีนั่นเองสุดท้ายเนี่ยทั้ง2บริษัทนี้เสร็จใครครับเสร็จเบอร์รี่ 200,000 ล้านอีก 3-4 ปีผ่านมานะครับฉะนั้นเนี่ยพอท่านเข้าใจ business model ท่านจะรู้เลยนะครับว่าบริษัท generate เงินได้อย่างไรนะครับก็บังเอิญเขาบอกว่าหมดเวลาแล้วนะครับต้องคืนห้องนะครับขออนุญาตเป็น Q&A ได้ไหมครับเอาไปสนุกนะครับนะครับคำถามต่อสปินออฟแล้วเป็นไงครับจะมีแอปเปอร์ไทยไหมแคปมันใหญ่ไหมใหญ่นะครับโอ้ไม่ง่ายนะทำไมต้องสปินออฟครับเพราะว่าเดทมันเยอะไหมเดทเยอะนะครับคำถามคือด้วยตลาดที่คือผมสงสัยเรื่องแอปเปอร์ไทยนะครับลิสแอปเปอร์ไทยครับแอปเปอร์ไทยครับนะครับแต่ว่าด้วยเดทของกลุ่มเมอร์รี่ค่อนข้างใหญ่นะค่อนข้างใหญ่ครับคือถ้า liquidity ดีสภาพคล่องดีถ้าสภาพคล่องดีนะผมเชื่อว่าได้รับการตอบรับแต่ว่าอย่างนี้ครับว่ามีใครเดินบิ๊กซีปัจจุบันบ้างครับไม่น่าถามเลยนะเพราะว่าท่านระดับเอ็มโพเรียมนะครับมีขยายเยอะมากนะครับแล้วเป็นไงครับข้างในคนเดินเยอะไหมคำถามคือเทรนด์อนาคตคนเดินไฮเปอร์มาร์เก็ตไหมเทรนด์อนาคตคนอยากเดินไฮเปอร์มาร์เก็ตไหมท่านถามตัวท่านเองนะครับว่าท่านเดินไฮเปอร์มาร์เก็ตไหมนะครับอันนี้คือเทรนด์นะว่าไฮเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยถูกชาเลนจ์นะถูกชาเลนจ์จริงครับถ้าจะเดินเนี่ยท่านเดินพรีเมียมไปเลยใช่ไหมครับแต่พี่ศูนย์เนี่ยต้องเดินพรีเมียมนะครับที่อาจจะไม่รู้จักโลตัสเลย คือเทรนด์อนาคตต้องยอมรับว่าคนเดินไฮเปอร์มาร์เก็ตลดลงผมเลยก็เลยอย่างนี้ว่ามีความสงสัยในฟิวเจอร์ของไฮเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็เลยไม่แน่ใจเรื่องตอนสปินออฟออกมาครับครับครับ
คนยอมจ่ายอะไรครับอนาคตที่มีมูลค่านะที่มีมูลค่าจริงๆเรามีเคสเยอะมากเลยนะ CPO ตอนซื้อแม็กสยามแมคโครอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหแบบท่านจะเห็นเลยนะครับว่าถ้าเกิดท่านเก่งเรื่อง valuation นะท่านจะรู้เลยว่าท่านจะซื้ออะไรท่านเข้าใจ business model ท่านจะรู้ซื้ออะไรนะครับนะครับก็หวังว่าวันนี้เป็นอะไรแบบสนุกๆนะครับ entertain ท่านในภาวะ Apex นะครับแล้วก็ในภาวะที่กำลังดูบอลโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ทราบมีคำถามไหมครับเพื่อสนุกนะครับถ้าไม่มีนะครับผมต้องขอบคุณมากนะครับขอทุกท่านลงทุนโชคดีนะครับสวัสดีมีชัยนะครับขอบคุณครับดูวิดีโอฉบับเต็มครบทุกตอนได้ในคอร์สการลงทุนออนไลน์ CSI Pack มากกว่า500วิดีโอที่บันทึกจากคอร์สการลงทุนของ CSI ให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง 1,990 บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร0811739000 0811739000โทรมาได้เลยนะคะ